เอาน้องใหม่มาเออหนูไปซื้อมาจากคุณยายนั่งขายอยู่หน้าเซเว่นกับคุณตาเอาหนูเมาหรอเมาค่ะเมาหมดเลยแกขายเท่าไหร่แกขายให้40บาทหนูก็เลยเอาเงินให้แกประมาณ 2-3 ร้อยเมื่อกี้เสียงใครคือเสียงใครแบบใครแล้วเจียวเจ้าคนไหนเนี่ยบอกข้าเสียงแห้งได้แห้งหายแห้งมีไหนเล่าให้ป้าฟังสิว่าไปซื้อมะม่วงกับหน่อไม้จากใครมาป้าฟังสิจากคุณยายอยู่หน้าเซเว่นแล้วหนูพอหนูไปเจอที่แรกแล้วหนูเป็นไงบ้างสงสารเลยพอสงสารแล้วก็ทำไงสงสารแล้วตัดสินใจเองไหมว่าจะซื้อใจไม่ไหวใจไม่ไหวเซเว่นก็เลยซื้อน้ำเปล่าซื้อน้ำส้มซื้อขนมปังอะไรเยอะแยะไปให้คุณตาหนูคิดเองใช่ไหมคุณตาใช่ค่ะแล้วพอให้เขาแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าอวยพรใหญ่อวยพรใหญ่คิดถึงเราไหมตอนนั้นที่เราเคยไปอยู่หน้าเซเว่นแล้วมีคนก็ทำแบบนั้นกับหนูเหมือนกันมีคนที่ซื้อของไปให้หนูอยู่หน้าเซเว่นเหมือนกันแบบเดียวกันเลยที่หนูซื้อของไปให้เขาแล้วมีตังค์กี่บาทในกระเป๋ามีตังค์ ป้าใส่พันบาทมีตังค์พันบาทจริงค่ะป้าเอาใส่เอ้าป้าว่าป้าเอาใส่ให้300-400เองนะเยอะเก็บสะสมไว้ตั้งนานอ๋อที่เก็บสะสมไว้ตั้งนานแล้วแต่เอาตังค์ตัวเองใช่ไหมให้เอาตังค์ตัวเองไม่เคยเอาตังค์ค่ะเอาตังค์ในกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะเออแล้วพอซื้อแล้วซื้อคุณตาคุณยาย2คนเลยไม่ค่ะคนเป็นคุณตานั่งฝั่งนี้คุณยายนั่งฝั่งนี้คุณยายจะขายไม่ได้มาด้วยกันใช่ค่ะคุณยายจะขายผักแต่คุณตานี่จะขายมะม่วงอ๋อซื้อทั้ง2เลยเหรอใช่ค่ะหมดกี่บาทลูกหมด1,000กว่าทั้งหมด1,000นึงเลยเอาไงเอาไงซื้อเอาไงเฉยๆเพราะว่าจริงๆราคาเขาขายให้40บาทได้ของให้คุณตาคุณยายด้วยได้พรด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะอิ่มบุญแล้ววันนี้อิ่มบุญเลยนี่วันที่นี่ผู้นี่นางเอกมอลำหมูนี่แม่นบ่บุ๊นางเอกมอลำหมูไหมลูกอยากเป็นตัวโกงที่เป็นนางเอกโกงไหมลูกคู่ข่อยอาจจะซาซายนิดนึงอาจจะซาซายพ่อเลี้ยงก่อนนี่เนาะเบโก้เบโก้เมื่อไหร่พี่น้องอาจจะเห็นอันนี้คือเจ้าของพวกหมอลำมูนี่อันนั้นเจ้าของพวกหมอลำสิงแต่ว่าตอนนี้เล่นจกตากันอยู่ไอ้นี่มาอยู่นี่ได้ได้วันนี้จะตัวน้อยจะตัวน้อยใหญ่จะตัวน้อยตอนกลางวันแล้วสามมากเลยไงเดี๋ยวพี่ตัวน้อยพวกเอาตัวอย่างเลยยังสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปไหมก็ถ่ายให้ถ่ายไหมเดินเขินยาวเนี่ยมาตั้งแต่กลางวันแล้วเนี่ยถามหาแล้วพี่อาอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยพี่ตัวน้อยคือหล่อจังเลยลูกเหมือนพี่เตี้ยมเหมือนหลานบ้านมากเลยโอเคให้น้องพักผ่อนโอ้ยคือหล่อแกให้หน่อยไปชิมครับ